เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าอสังหาริมทรัพย์ปีนี้นี่ปัจจัยบวกก็มีปัจจัยลบก็รออยู่เหมือนกันนะครับแล้วภาพรวมแนวโน้มทั้งหมดของตลาดในปี2566จะเป็นยังไงนะครับขอเรียนเชิญครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Terra Media and Consulting จำกัด terrabkk.com ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุมิตราวงศ์ภักดีด้วยครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเป็นคนสุดท้ายนะคะเพราะว่าทุกทีเราจะมาคนแรกเพราะว่าเรียกแขกก่อนแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ใกล้เที่ยงน้องก็เลยบอกว่าให้พี่แหม่มคนสุดท้ายเพื่อให้คอนโทรลเวลาได้นะคะก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะที่มาในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะต้องฝ่ารถติดมาแต่ก็ตั้งใจมากันนะคะวันนี้แบบก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีเทรนด์อะไรบ้างนะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะก็อันดับที่หนึ่งเลยเราต้องบอกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในพาราดามของ sustainability development นะคะซึ่งคำว่า sustain เนี่ยเรากระทบอยู่แล้วถ้าช่วงพาร์ทเช้าเนี่ยค่ะที่พี่ๆเขาพูดเนี่ยคือเราเป็นประเทศที่เป็นกลางทางด้านเศรษฐกิจเป็นกลางทางด้านภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วโลกเนี่ยเรากำลังอยู่ในเรื่อง sustain เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปสู่กระแสโลกเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจคำว่า sustainability นะคะก็คือ sustain คืออะไรนะคะคือกรอบของการพัฒนาของโลกเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องช่วยกันลดคาร์บอนไดออกไซด์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยอะไรนะคะในเรื่องของกระบวนการการผลิตทั้งหมดเราจะต้องปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในการผลิตเนี่ยเราจะต้องใส่ใจสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยลดอุณหภูมิโลกนะคะก็คือว่าเราอยากจะมีโลกที่อยู่อย่างเงี้ยต่อไปเพราะฉะนั้นเราธุรกิจทุกธุรกิจถ้าจะให้อยู่ได้อยู่รอดอะค่ะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยยังเป็นเดสทิเนชันที่เขาเลือกที่จะมาลงทุนมาทำธุรกิจมาอยู่อะค่ะทุกธุรกิจเนี่ยค่ะต้องมีกรอบตัวนี้นะคะหรือแม้แต่ทั้งออฟฟิศบิลดิ่งอะค่ะที่เราจะเห็นว่าทำไมออฟฟิศใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาถึงได้เช่าได้ถึงแม้ว่าค่าเช่าจะแพงเพราะว่าตัวออฟฟิศเขาอะค่ะก็มีเกณฑ์พวกนี้มีการเกณฑ์สแตนอยู่มีเวลบิลดิ่งอยู่ในนั้นนะคะแล้วอะไรนะคะอันดับที่2ก็คือว่าเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีนะคะก็คือว่าเราอยู่ในดิจิตอลเอจนะคะเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าตอนนี้ทุกวันเราตื่นขึ้นมาโดยการที่เรารับคลื่นดิจิตอลเนี่ยเข้าหัวเราตลอดเวลานะคะพอเกิดดิจิตอลแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็ตอนนี้ค่ะทั่วโลกกำลังคิดกันว่าทุกคนเนี่ยเกิดการกลัวดิจิตอลเดี๋ยวมันจะเกิดภาวะของการเราเรียกว่าดิจิตอลที่แบบมันเข้ามาหาเรามากจนทำให้เราสเตรสนะคะก็คือว่าคนก็เริ่มหวยหาก็คือชีวิตที่นอกเหนือดิจิตอลคือสิ่งที่ประเทศไทยเราจะได้เปรียบคือเรามีโลเคอลคัลเจอร์นะคะเรามีโลเคอลทราเวลเลอร์อะค่ะคือพวกโลเคอลทราเวลเลอร์ก็จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คือได้รับผลยังไงนะคะเพราะว่าพวกโลเคอลเราก็จะมีการออกทาง Facebook ออกทางสื่อดิจิตอลต่างๆคือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเสิร์ชพบเสิร์ชเจอแล้วก็มาเที่ยวเราได้นะคะแล้วก็ไอความที่เราก็เกิดออมนิชแนลนะคะบีฮาฟิเออร์ก็คือว่ามีออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยค่ะกันมากขึ้นใช่ไหมคะเราดูสินค้าผ่านออนไลน์นะคะบางทีเราก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจซื้อเราก็ไปดูออฟไลน์ก่อนไปดูที่สโตร์นะคะแล้วสุดท้ายเรามากดซื้อในออนไลน์ก็จะเกิด behavior นี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วทุกธุรกิจอะค่ะเราก็ต้องทำทั้ง2 อย่างนี้นะคะให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็ดิจิตอลมันก็มากับซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพราะว่ามันส่งผ่านได้ง่ายแล้วก็เป็นมีเดียที่แบบออนแฮนด์นะคะอยู่กับเราตลอดเวลานะคะแล้วก็ประการต่อมายังไงพอเรากลัวเราอยากจะหลีกหนีดิจิตอลแล้วเนี่ยค่ะคืออีกพาราดามนึงอะค่ะก็คือเรื่องของ well-being ทุกคนต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะก็คืออันเนี้ยเราได้มีการทำรีเสิร์ชเมื่อปลายปีอะค่ะเราถามผู้บริโภคอะค่ะคือทั้งจากทางโฟกัสกรุ๊ปนะคะทั้งหมดที่เราทำประมาณเกือบ13กรุ๊ปภายในเวลาใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ถามจากแบบสอบถามนะคะคนกรุงเทพมหานครนะคะโดยส่วนใหญ่ที่ตอบเนี่ย 90% นะคะคือต้องการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่เพราะต้องการ well-beingนะคะก็อันนี้ค่ะก็จะเราก็จะอยู่ในกรอบนี้คือกรอบใหญ่สุดคือ sustain กรอบต่อมาที่ใกล้ตัวอสังหามากที่สุดคือเป็นเรื่องของ well-being นะคะก็คือผู้คนอยากจะลดสเตรสตัวเองก็คือต้องการค้นหาความหมายของชีวิตคือต้องการมีสุขภาพที่ดีต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
นะคะก็คือว่าเราทำอสังหาริมทรัพย์คือเราเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมให้เขานะคะก็คือว่าแล้วเขามาหาบ้านใหม่นะวันนี้ค่ะก็คือเป็นผู้บริโภคที่ต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เรามาดูตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นจากแบบสอบถามว่าเขาต้องการอะไรนะคะก็คือเราโฟกัสไปที่4อันแรกคือตอนนี้ค่ะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถ้าจะทำใหม่อะค่ะคุณต้องตอบโจทย์4เรื่องนี้นะคะคือมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมทันสมัยนะคะไม่ใช่ว่าแค่มีรปภ.อย่างเดียวมันไม่พอแล้วนะคะมันต้องรัดกุมและมันก็ทันสมัยด้วยนะคะอันดับที่สองก็คือเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานซึ่งมันก็ไปตามสเตนนะคะคือตอนนี้อย่างที่คุยกันกับบรรดาออฟฟิศบิลดิ้งอะค่ะถ้าเราต้องการผู้เช่าที่เป็นชาวต่างชาติแล้วเป็นบริษัทใหญ่ที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเฟิร์มอะค่ะเขาจะถามก่อนเลยว่าบริษัทคุณอะอยู่ในเกณฑ์ไหนของ sustain ใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ผู้เช่าที่มี high purchase อะค่ะเราก็ต้องมีพวกเราต้องรู้จักพวกเกณฑ์ต่างๆนะคะในเรื่องของการทำ building นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องต่อมาคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการคือเราทำ focus group เนี่ยค่ะลูกค้ารู้แล้วว่าเอ้ยพื้นที่สีเขียวทั่วไปในทุกโครงการก็จะมีอยู่ประมาณ 5%แต่ฉันต้องการที่มันมากกว่านั้นเขาจะเข้าใจแล้วแต่ละโครงการบอกว่าฉันมีพื้นที่สีเขียวแต่ถ้ามันมีแค่ 5% ตามมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมหรือว่าการระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการก็คือต้องบอกว่าคนไทยอะค่ะกลัวน้ำท่วมคือเขาก็อยากจะรู้ว่ามีระบบการจัดการเรื่องปัญหาน้ำท่วมยังไงการปล่อยน้ำเสียการจัดการขยะยังไงนะคะซึ่งจริงๆดีกรีเนี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในที่ทุกคนทุกเจเนอเรชันต้องการแต่พอเจเนอเรชันเด็กอะค่ะต้องการโหยหาในเรื่องของในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็ระบบรักษาระบบสาธารณูปโภคที่มากกว่าคนเจเนอเรชันที่เก่ากว่านะคะแล้วต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะคะอยากจะรู้ว่าแล้วตลาดมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ค่ะคือทางเทอร่าเองอะค่ะเรามีตัวเทอร่าบายแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเราจะเก็บรวบรวมซัพพลายที่มีที่เปิดขายในกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดอะค่ะเราก็เลยลองดึง Data ในเทอร่าบายแล้วลองวิเคราะห์ดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราดูเอาอัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ย5ปีนะคะกับอัตราการเติบโตของการเปิดตัวโครงการใหม่เฉลี่ย8ปีเนี่ยค่ะเราพบว่ากลุ่มที่มันเด้งขึ้นมาแล้วดีอะค่ะตลาดก็คือตลาดพรีเมียมเป็นตลาดบ้านเดี่ยว 10-25 ล้านเนี่ยค่ะก็เป็นเราเรียกว่าเป็นสตาร์ของปีนี้นะคะแล้วก็ตัวทาวน์โฮมนะคะจะเห็นว่าทาวน์โฮมเนี่ยเริ่มจะดีกว่าบ้านเดี่ยวแล้วนะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดนี่เรามาดูกองๆกันตรงนี้ก็ยังคงเป็นตลาดคอนโดมิเนียมอยู่ที่ยังไม่ค่อยปรับตัวนะคะก็คือว่าปีนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้ปีสดใสของคอนโดมิเนียมแต่กำลังจะบอกว่าอะไรนะคะกำลังจะบอกว่าอันนี้เราดูภาพรวมแต่พอเราย่อยบายเซกเมนต์ลงมานะคะอันนี้เป็นตลาดคอนโดเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าตลาดที่เป็นอีโคโนมีเซกเมนต์นะคะเริ่มยอดขายเนี่ยเริ่มขยับแล้วนะคะคือจริงๆเนี่ยขยับทั้ง new launch แล้วก็ขยับทั้งยอดขาย absorb rate แล้วนะคะแล้วก็อย่างหลายๆตัวอย่างเช่นตัว premium segment นะคะที่ก่อนหน้านี้มีได้สอบถามไปทางคุณไซมอนนะคะก็บอกว่าตลาดกลุ่มเนี้ยจริงๆอ่ะจริงๆตลาดกลุ่มเนี้ยจริงๆคาบเกี่ยว2กลุ่มเนี้ยเป็นตลาดที่คนจีนมองหานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสัญญาณคิดว่าปีนี้ค่ะเราน่าจะพอเห็นสัญญาณบวกของคอนโดมิเนียมในหลายๆทำเลแต่ว่าในเซกเมนต์ที่เป็นลักชัวรี่อะค่ะก็คือต้องบอกว่ายังไม่ขึ้นนะคะเราก็เลยลองโฟกัสไปดูว่าสักเซกเมนต์ที่เป็นตัวอย่างนี้อันนี้โฟกัสมาที่คอนโดอีกทีหนึ่งนะคะคอนโดเนี่ยทำเลไหนบ้างนะคะก็มีรังสิตลำลูกกานะคะแล้วก็ตัวเกษตรนวมินทร์รามอินทรานะคะแล้วก็มีถ้าเป็นตัวบ้านเดี่ยวค่ะก็คือทำเลพระราม2บางขุนเทียนนะคะในเซกเมนต์ 5-10 ล้านต้องบอกว่าทำเลพระราม2บางขุนเทียนนะคะเขากำลังจะมีรถไฟฟ้านะคะก็คือว่า
คือจากเดิมคนพระราม2นี่จะต้องอดควรกับปัญหารถติดมากนะคะเพราะถนนพระราม2เนี่ยเป็นถนนที่ทำตลอดเวลาคือแบบว่าเป็นคนแถบนู้นมาก่อนก็คือยังไม่เคยหยุดทำอะค่ะคือเป็นเส้นที่มีความเจริญสูงอันนี้เราต้องดีใจนะคะถ้าเราบ้านอยู่แถบนั้นคือเราเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วถ้าพูดถึงภาคเช้านะคะคือมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งสักทีแล้วก็เนี่ยค่ะคือตลาดดีแทชเฮาส์บริเวณนี้จะดีขึ้นนะคะค่ะแล้วเรามาดูโฟกัสที่ทำเลไฮเอนด์ที่กำลังจะบอกว่าอย่างช่วงโควิดอะค่ะคือสินค้าที่ขายดีก็คือจะเป็นบ้านเดี่ยวลักชัวรี่30ล้านขึ้นไปใช่ป่ะคะหรือว่าตลาดตัว20ล้านเนี่ยคือเดินเข้าไปเนี่ยหมดแล้วมีคนพรีบุ๊กกิ้งไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยคนที่ซื้อบ้านเดี่ยวลักชัวรี่อะค่ะก็คือเป็นคนที่อยู่ในบ้านเดิมแล้วก็เบื่อที่จะอยู่กับพ่อแม่ก็ขอซื้อบ้านใหม่นะคะคือแยกออกไปแล้วคนที่อยู่เพนท์เฮาส์ก็ไปซื้อนะคะบ้านเดี่ยวลักชัวรี่นะคะแต่ตอนนี้เราลองสแนปช็อตมาทำเลที่เราเรียกว่าเป็นทำเลของคนมีสตางค์เนี่ยค่ะอย่างคอนโดทองหล่อมีคนถามนะคะว่าเอ๊ะมันจะขึ้นหรือยังนะคะถ้าดูอย่างเงี้ยค่ะดูไพรซ์เนี่ยก็ยังแนวโน้มยังเทรนยังลงอยู่นะคะก็คือเราเรียกว่าทำเลทองหล่อเนี่ยคือมีความโอเวอร์ไพรซ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็แอบซอร์บเรทก็ยังไม่กลับนะคะส่วนรามอินทราที่จากเดิมเนี่ยยอดขายดีมากนะคะคือทำเลรามอินทราก็เรียกว่ามันเป็นทำเลที่อยู่ดีๆก็คือว่ามีเพื่อนถามว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีเกษตรนวมินทร์เนี่ยมันกลายเป็นบ้านหลังละ100ล้านไปได้ใช่ป่ะคะจากเดิมเพื่อนเคยซื้อหลังนึงประมาณ10กว่าล้าน20กว่าล้านอยากจะขายคือไม่กล้าขายเพราะว่ากลัวว่าตัวเองขายไปแล้วมันจะไม่มีปัญญาซื้อกลับมาใหม่นะคะก็คือว่าไม่ขายนะคะก็คือว่าเรามาดูว่าแล้วอะไรในรามอินทราก็คือว่าตอนนี้ค่ะบ้านเดี่ยวถ้าเป็นตัวรามอินทราค่ะตอนนี้แอบซอร์บเรทถ้าเป็นบ้านในเรนจ์ราคาประมาณนี้นะคะก็เห็นว่ามียอดขายอะค่ะค่อนข้างช้าลงเพราะว่ามีการเปิดตัวค่อนข้างเยอะนะคะค่ะก็อันนี้เรามาดูว่าโอกาสของประเทศไทยเรานะคะภาคเช้าคุณไซมอนพูดไปแล้วแล้วก็มีหลายท่านพูดไปแล้วเรามาดูว่า property เราเป็นยังไงนะคะถ้าเราดู rental yield เราอะค่ะคือจริงๆแล้วตอนนี้เรากำลังแพ้อินโดนีเซียนะคะถ้าดูจากหลายๆประเภทที่อยู่ใกล้ๆเรานะคะแต่ว่าโอเคว่าราคาเราเนี่ยยังต่ำกว่าค่า average ถ้ารวมฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์นะคะแต่ว่าข้อดีของเราอะค่ะดูความใหญ่ของเราค่ะ bubble size เนี่ยคือ price growth ใน5ปีก็คือว่าจริงๆ capital gain ของเราอะ growth สูงกว่าอินโดอันนี้ก็ไม่แน่ใจเราไม่ได้เป็นอินโดเอ็กซ์เพิร์ทนะคะคุณไซมอนไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็คือว่าจริงๆเข้าใจว่าอินโดเนี่ยประเทศเขาน่าจะใหญ่มากพื้นที่เขาใหญ่มากจนทำให้ราคาเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นสูงเหมือนประเทศไทยเราหรือว่าเราเนี่ยที่ราคาเราสูงอาจจะเป็นเพราะว่า property เราอยู่ในกรุงเทพพอเศรษฐกิจดีอะค่ะคือ house price มันก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่พอดู rental yield อะค่ะมันพอกันนะคะแต่ถ้าดูทั้งหมดทั้งมวลน่ะเราก็ไม่ได้ขี้เหร่ถ้าในแง่ของ foreigner ที่เขาจะมา investment ในประเทศไทยนะคะก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นมีคนเก็บแบบสอบถามอะค่ะว่าอันไหนคือเป็น best place for expat นะคะคือเราอยู่อันดับที่8นะคะก็คือเราแพ้อินโดนีเซียแพ้เวียดนามนะคะตอนนี้นะคะเพราะอะไรนะคะมาดูตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่ดีสำหรับเราก็คือเรื่องเฮลท์แคร์แล้วก็เรื่องเป็นเรื่องสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจอะค่ะคือเราดีนะคะแล้วก็คือเราค่าใช้จ่ายเราถูกนะคะแล้วก็เขามาเนี่ยเขาสามารถหาคอนเนคชันหาเพื่อนคือความเฟรนลี่ของคนไทยอะค่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากมาเที่ยวนะคะแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายเรื่องแล้วแต่ข้อเสียของเราค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงเพราะเรากำลังจะบอกว่าโลกเราเนี่ยอยู่ทุกคนมองหา well-being แต่ข้อเสียสำคัญนะคะของ well-being มันคือเรื่อง environment กับ safety คือชาวต่างชาติยังมองว่าภาพรวมอะค่ะสิ่งแวดล้อมเราหรือว่าความปลอดภัยเรามันยังไม่ดีพอนะคะซึ่งอันเนี้ยที่ถ้าคุณอ๋องถามเรื่องแกลว่าประเทศไทยเราจะต้องปรับปรุงอะไรเราคิดว่าในระดับ policy อะคือต้องปรับปรุงเรื่องนี้นะคะทำยังไงให้เขารู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่อง career job ก็คือลองกลับไปย้อนถามอะค่ะมีเพื่อนชาวมีอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติก็ถามเขาก็บอกว่าคือมาเที่ยวเมืองไทยอะสนุกมีความสุขแต่พอทำงานเนี่ยลำบากเขาบอกว่าคนไทยไม่รับชาวต่างชาติเข้าทำงานคือเราจะกลัวชาวต่างชาติซึ่งอันเนี้ยพอเรามานั่งคิดวันนั้นแล้วก็ตอบเขาไปอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะ
เราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราไม่ใช่ native เราเลยรู้สึกกลัวชาวต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าในระดับความเป็นเฟรนเนี่ยเป็นได้เขาบอกว่าเขาเข้ามาสอนภาษาในประเทศไทยอะค่ะเขาบอกว่าเขาโอเคมากเลยนะกับการแบบ neighborhood ความเป็นเฟรนลี่ของคนไทยแต่พอทำงานอะรู้สึกว่ามีแกประหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติซึ่งอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยเราก็ต้องมาปรับปรุง mindset ของพวกเรากันเองนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะเพราะเขาชอบที่จะมาเที่ยวแล้วแต่เขารู้สึกว่าพอมาทำงานเนี่ยมันมีแกปที่ทำให้เขาอะยังเข้ากับเราไม่ได้นะคะซึ่งเราคิดว่าอันนึงแหละมันก็คือเพดานภาษาที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ต้องฝากพี่เล็กไปนะคะว่าจะจัดการยังไงดีคือว่าจริงๆตอนนี้โรงเรียนเอกชนเนี่ยต้องสนับสนุนเขามีภาค IEP ซึ่ง IEP เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกับภาคไทยมากมันแค่ว่ามีว่าใน1สัปดาห์ค่ะมีแค่3วันที่เรียนกับ Native Speakerคือโรงเรียนไทยก็ควรที่จะจัด native speaker เนี่ยค่ะเข้ามาในคลาสเรียนคือมันไม่จำเป็นต้องเยอะนะคะคือทำให้เด็กเราไม่กลัวทำให้เราไม่กลัวคนไทยแล้วก็เคยคุยกับแรงงานที่จริงๆอ่ะเพื่อนเปิดร้านอาหารเขาบอกว่าจ้างฝรั่งมาทำงานเนี่ยถูกกว่าจ้างคนไทยอีกใช่ค่ะที่เราเห็นตามสุขุมวิทนะคะที่มายืนเทคแคร์เป็น GM อ่ะค่าตัวถูกกว่าจ้าง GM คนไทยนะคะค่ะแล้วก็มาดูตัวเลขตัวนี้ว่าไอ้ละใครนะคะที่มาอยู่ในเมืองไทยนะคะคือ expat ที่มาอยู่อะค่ะก็คือส่วนใหญ่อะค่ะก็จะเป็นbaby boomer นะคะแล้วก็เป็นคนที่มาส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มาทำอะไรนะคะคือมี retirement นะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มาหางานเนี่ยลองลงมานะคะแต่ถ้าเขาไปสิงคโปร์เนี่ยตัวเลขตัวนี้จะขึ้นเลยนะคะเขาไปทำงานนะคะก็ส่วนรายได้เนี่ยค่ะก็จะอยู่ระดับรายได้เขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะคือประมาณ 60,000 50,000 นะคะก็คือเขาได้เงินจากการ retirement นะคะแล้วเขาก็ไม่อยู่เมืองไทยด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่านะคะก็คือไอตัว quality of life index ของเราอะค่ะที่เราชนะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเนี้ยค่ะ visual option แล้วก็ health and well-being นะคะซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของเพื่อนคือตอนเนี้ยเขาเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นลูกอายุ4ขวบท้องเสียไปซื้อยาเกลือแร่ที่ญี่ปุ่นไม่ขายคือลูกต้องแบบอ้วกคืออ้วกแล้วก็ท้องเสียอยู่2วันเขาไม่ขายเขาบอกเด็กต่ำกว่า4ขวบแม้กระทั่งเกลือแร่ก็ไม่ขายคือแต่บ้านเราขายแล้วเขาก็ไปเข้าที่เป็น International Hospital เขาไม่รับเขาบอกว่าคุณต้อง appointment แล้วคุณเป็นชาวต่างชาติฉันไม่รับเพื่อนก็บอกเอ้าคุณเป็น International Hospital นะก็ฉันไม่รับไงแล้วก็ทุกคนในนั้นเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็คือไม่พยายามที่จะพูดกับเราเลยซึ่งอันเนี้ยค่ะเราก็คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อดีที่เราต้องโปรโมทมันออกไปอะค่ะว่าเฮ้ยประเทศไทยเราเวลคัมอะเรา International Hospital เราก็คือดีมากดีจริงๆเลยค่ะสรุปเพื่อนทำยังไงก็โทรกลับมาหาหมอที่เมืองไทยโดยการทำน้ำเกลือเทียมทานเองหมอบอกว่าให้ซื้ออันนั้นมิกซ์กับอันนี้เราเพื่อกินแล้วคือสรุปเวลาก็คือ3วันเขาไม่สามารถเข้าโรงพยาบาลได้เลยแล้วพอวันที่3กลับเข้าไปร้านขายยาแล้วก็บอกว่าลูกคนนี้ป่วยอายุ6ขวบถึงจะยอมขายน้ำเกลือกับยาแก้ท้องเสียให้ได้ก็คือว่า4ขวบไม่ขายนะคะก็แล้วก็อันนี้ค่ะแล้วเรื่อง expat เนี่ยเรื่อง housing เราเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเรามีให้เลือกหลากหลายเขามาอยู่ได้ทั้งคอนโดทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็ทาวน์เฮาส์อย่างเงี้ยค่ะคือเขารู้สึกว่าเขาชอบนะคะก็ส่วนที่เราต้องปรับปรุงเนี่ยค่ะเป็นเรื่อง career ทั้งหมดเลย working abroad นะคะก็คือเรายังไม่สามารถทำให้เรายังไม่เป็นที่สำหรับการทำงานถ้าเกิดมาทำงานเนี่ยมันก็จะมีผลกับการซื้อที่อยู่อาศัยนอกจากแค่การเช่านะคะก็แล้วสุดท้ายเลยอะค่ะกำลังจะถามว่าพี่ๆนักข่าวจะถามว่าเฮ้ยแล้วตลาดมันเป็นยังไงใช่ป่ะคะคือเราจะเทอร่าเนี่ยเราจะชอบดูแฟกเตอร์เรื่อง house price เพราะอะไรนะคะ house price เนี่ยมันสะท้อนตลาดคือเมื่อไหร่ที่เราขายดีเราก็อยากจะขึ้นราคาถูกไหมคะถ้าเราขายไม่ดีเราก็ต้องลดราคาถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาขึ้นนั่นแหละเป็นการสะท้อนว่าตลาดมันดีนะคะแล้วอะไรบ้างที่เอฟเฟกต์ในส่วนของราคานะคะก็มีเนี่ยค่ะมีอันนี้เสิร์ชเจอดีมากนะคะ Economic Health เนี่ยค่ะตอบโจทย์ได้ดีว่าเอ้ยระหว่างมันก็แบ่งออกเป็นซัพพลายนะคะ Number of Selling คือยอดขายดีราคาก็เพิ่มขึ้นnew build นะคะก็คือมีคนสร้างใหม่แล้วมันขายได้ใช่ป่ะคะแต่ new build เนี่ยก็อีกว่าถ้าเกิดสร้างเยอะราคาก็ชะลอใช่ป่ะคะสร้างน้อยราคาก็ดันขึ้นใช่ป่ะคะที่มีคนเข้ามาตลาดทั้งในตลาดดีๆแล้วก็ฝั่ง demand side อะไรบ้างนะคะ effort
นะคะมัน afford ไหมล่ะใช่ป่ะคะแล้วก็มันสามารถซื้อได้ไหม interest rate แพงไปไหมใช่ป่ะคะคือระดับราคาหรือว่าการ afford กับ interest rate เนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไปสู่ mortgage ก็คือว่าถ้าธนาคารปล่อยกู้เขาได้ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยมันสูงขึ้นแต่คุณ mortgage ได้อย่างที่บอกบ้านเราจะมีลิมิตอยู่ที่60ปีใช่ป่ะคะถ้าวันนี้ทุกคนอายุ30ไปกู้ธนาคารคุณจะปล่อยคุณเขาจะให้โลนคุณได้แค่30ปีแต่ถ้าเราขยายล่ะขยายเป็น35ปีเนี่ยค่ะในระดับราคาเดียวกันเนี่ยค่ะในแม้ว่าดอกเบี้ยขึ้นเขาก็จะผ่อนถูกลงค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ในแง่ของภาคธนาคารถ้าเกิดว่าคุณจะขึ้นดอกเบี้ยคุณก็ไปเพิ่มระยะเวลาในการผ่อนให้กับเขานะคะหรือว่าคุณจะเป็น LTV ถ้ามันขยับไม่ได้คุณก็ไปเพิ่มไลฟ์ในการผ่อนให้กับเขาหน่อยนะคะถ้า LTV ปรับไม่ได้เราก็มาปรับภาคการเงินแทนนะคะก็คือเราเข้าใจในแง่ policy ปรับไม่ได้คือในภาคการเงินการธนาคารคุณก็น่าจะยอมอนุโลมแต่ว่าอันเนี้ยไอการปล่อยกู้ถึง 35-40 ปีอะค่ะมันทำได้ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วคืออันเนี้ยเรารู้เพราะว่าไปกู้แล้วพอเข้าข่ายของผู้ประกอบการนะคะเขาก็จะเพิ่มโลนให้เราเพราะเขาคิดว่าเรามีความสามารถในการที่จะยังทำงานต่อไปได้ในระยะยาวนะคะซึ่งตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ลองไปปรับดูว่าคือพนักงานนะคะถ้าเขาสามารถทำงานต่อได้มากขึ้นเขาก็จะกู้ได้มากขึ้นแล้วก็คือเรื่อง economic growth แล้วก็เรื่อง household อย่างที่บอกว่าประเทศเรากำลังเข้าสู่ภาวะสูงวัยใช่ป่ะคะจำนวนประชากรเราจะลดลงเรื่อยๆอะค่ะก็คือว่าถ้าตอนนี้เราไม่เปิดประเทศเราให้คนเข้ามาหรือว่าเราไม่สนับสนุนให้คนไทยเราเนี่ยเพิ่มลูกให้มากขึ้นเพิ่มขนาด household มันก็จะทำให้ตัวเลขมันก็ไม่หลุดคือเนี่ยดูมา20ปีอะค่ะตัวเลขยอดการโอนที่บอกว่า bubble เนี่ยมันก็ไม่เคยเกิน150,000สักทีในกรุงเทพก็คือเลยคิดว่ามันยังไม่ถึง bubble นะคะก็ยังไงก็จริงๆวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็อื่นๆก็ฝากไปดูในเทราบายเพราะว่ารอบนี้ค่ะก็คือเขาเปิดให้ฟรีไทยออลประมาณ1อาทิตย์ไหมคะใช่ป่ะคะ1อาทิตย์มีคนบอกมือมาค่ะเขามีให้ฟรีไทยออล1อาทิตย์ถ้าอยากจะรู้ว่าในทำเลที่ทุกท่านอยู่อะค่ะมันเป็นยังไงสถานการณ์ตลาดอะค่ะก็ลองโหลดฟรีไทยออลตรงนั้นได้นะคะครับผมขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือกับคุณสมิตาด้วยครับเทราบายใช่ไหมฮะเทราบายแอปเห็นบอกมีข้อมูลซัพพลายนะฮะของโครงการอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพปริมณฑลเป็นแบบไหนยังไงบ้างก็เหมาะครับเวลาผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายกลางรายเล็กจริงๆคือทุกอย่างเวลาตัดสินใจด้วยข้อมูลเนี่ยมันชัดเจนมันสามารถเอาไปใช้อ้างอิงได้ก็สนใจเมื่อกี้บอกว่าบูธด้านหน้าลิงก์จริงถามคุณสมิตราเลยก็ได้ว่าเป็นยังไงบ้างเทราไบต์แอปเนี่ยนะฮะใครที่สนใจนะครับส่วนท่านอื่นครับ QR code รบกวนนิดนึงครับตอบแบบสอบถามให้เราหน่อยเป็นยังไงบ้างกับงานวันนี้แล้วก็อยากได้สัมมนาหัวข้อไหนนะครับใน QR code นี่มีแบบสอบถามอยู่ก็ขอคำแนะนำด้วยนะครับจะได้ปรับให้ตรงใจกับท่านนักลงทุนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยรวมไปถึงข้อมูลสไลด์ทั้งหมดที่มีในวันนี้เข้าไปในนั้นได้เลยครับก็มีข้อมูลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวน่าจะมีผลกับเศรษฐกิจไทยเยอะเลยในปีนี้นะครับช่วงสุดท้ายครับขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมงาน Terra BKK นะครับขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านแล้วก็พันธมิตรครับที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับสมาคมอสังหาริมทรัพย์นนทบุรีสมาคมอาคารชุดไทยและสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรนะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนงานในครั้งนี้ครับบริษัท Asset Wise จำกัดมหาชนบริษัทเจ้าพระยามหานครจำกัดมหาชนบริษัท CP Land จำกัดมหาชนบริษัท Grand Unity Development จำกัดบริษัท Preview จำกัดมหาชนบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนบริษัท Proud Real Estate จำกัดมหาชนบริษัทพฤกษา Real Estate จำกัดมหาชนบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนโครงการสุนทรียาราชดำริและบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมีงานสัมมนาดีๆในวันนี้ด้วยครับ